วัสดีครับมาพบกับทีแกนเตอร์นะครับปิดลีก PVP เรียบร้อยแล้วนะครับรูบี้ได้มาผมเชื่อได้เลยนะว่าส่วนใหญ่จะมือลั่นกันอย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้เปิดได้เรนเจอร์และเกียร์ที่ต้องการนะครับเรนเจอร์รอบนี้เนี่ยหลักๆ2ตัวนะครับตามที่บอกนะก็คือดัสกับคิงนะครับถามว่าจะปั้นตัวอะไรแม็กซ์เป็นตัวแรกดีนะครับผมชอบดัสมากกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวหลักนะตัวชนใกล้นะครับวิ่งไวดาเมจอาจจะไม่หนักมากครับแต่ถ้าเกิดชนะธาตุก็หนักได้อยู่เหมือนกันนะสกิลป่วนติดดีครับคือติดกระทั่งธาตุไฟที่เขาแพ้ทางธาตุเนี่ยก็ยังสตันติดรัวนะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์นี้ก็เจ๋งอยู่ไม่น้อยนะเอาไปเล่นเซตอีเวนต์เนี่ยตายปุ๊บเนี่ยโอกาสฟื้นขึ้นมา 80% นะครับก็ขึ้นมาตีต่อนะครับช่วยได้ค่อนข้างจะดีนะเซตอีเวนต์ครับ PVP นี่ก็เรียกได้ว่าช่วยทีมผมเยอะนะครับส่วนคิงเนี่ยเขาก็มีดาเมจด้วยครับมีสกิลป่วนปั้นแม็กซ์ได้เหมือนกันนะผมก็ชอบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าการใช้งานมันคนละแบบนะครับคิงครับถ้าเกิดใช้ลีกทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเจอน้ำก็แย่อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมเห็นแล้วว่าเขามีท่าแฝงสกิลครับแต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตายง่ายนะครับกับเดินช้าแค่นั้นเองนะส่วนตอนนี้นะครับมีการเพิ่มโอกาสตัวดัสกับอลิซาเบธนะครับถึงวันที่9ก็วันอังคารนี้เท่านั้นนะครับวันนี้ผมคงจะไม่ได้เปิดกาชาอะไรนะครับเพราะว่าทุกๆ ID นี้เริ่มจะเก็บรูบี้นะครับมองไปถึงเดือนหน้าแล้วแต่เดี๋ยวจะใช้ตั๋วกาชาจากเซตอีเวนต์นะมาเปิดหาเรนเจอร์นะครับส่วนเกียร์เนี่ยจริงๆก็อยากเปิดแต่บอกเลยว่าโอ้โหเกลือมากรอบนี้คือเกลือกระทั่ง6ดาวนะครับ6ดาวนี่ยังออกยากอยู่เหมือนกันนะแต่ต้องจับตาดูเดี๋ยวเผื่อมันมีช่วงที่แบบว่าเปิดได้เยอะนะครับคือมีคนบ่นเยอะมากว่าเกลือนะครับคือเกมเนี้ยมันต้องหูไวตาไวนิดนึงคือแบบช่วงจังหวะเวลาไหนที่แบบเขาออกกันเยอะๆเนี่ยต้องรีบเปิดตามนะครับมันจะมีโอกาสได้เนอะเหมือนตอนเพิ่มโอกาสนะครับผมนี่แบบโอ้โหโชคดีมากครับผมอัดคลิป3 ID รวดนะเพราะว่าเห็นว่ามันออกครับแล้วก็ออกหมดเลย3 ID นะครับคือตัวเรนเจอร์นะส่วนอลิซาเบธเนี่ยมันเป็นตัวบัฟที่ค่อนข้างจะธรรมดานิดนึงนะมีดาเมจพิษก็จริงแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับก็แนะนำว่าเปิดหามูลดูยางนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับเมื่อเทียบกับอลิซาเบธเนี่ยดูยางใช้งานดีกว่าเยอะนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับเดียเน่ก็พอใช้ได้นะสำหรับคนที่ไม่มีดาเมจธาตุน้ำนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะหลักๆรอบนี้ชอบ2ตัวเท่านั้นนะครับดัสกับคิงส่วนตัวละครเพิ่มเติมนะครับมีคนถามมาอยู่เหมือนกันว่าพี่เอสคานอลเกาเทอร์เมอรินเนี่ยมันจะมาเป็นตัวกลางเดือนไหมจะเป็นแสงระมืดรอบหน้าไหมไม่มีทั้งสิ้นนะครับบอกเลยว่าถ้าจะมาเนี่ยก็จะเป็นโคโรโบในอนาคตนะครับอันนี้ก็รอดูนะแต่เดี๋ยวเดือนนี้นะครับมีอีเวนต์พัซโซ่นะครับก็คาดว่าอาจจะมาภายในสัปดาห์หน้าละมั้งคิดว่านะแต่มาแน่ๆนะครับคงไม่ได้แจกอะไรมากมายนะหลายคนหวังแจกเรนเจอร์เจ๋งๆหวังแจกเกียร์ไม่มีนะครับก็เล่นกันไปเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้นะครับก็รีเซ็ตแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นตำนานได้นะเพราะว่าช่วงนาทีสุดท้ายเนี่ยผมอยู่อันดับ92แล้วก็เห็นว่าไม่มีคนมาตีแล้วนะครับนาทีนึงเนี่ยถ้าโดนตีผมอาจจะไม่ร่วงนะเดี๋ยวไปดูนิดนึงขึ้นลีกตำนานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจบ92หรือเปล่านะ94อ่ะเลื่อนมานิดนึงนะครับเกณฑ์คะแนนรอบนี้ก็ไม่ได้ส่งอะไรมากมายนะบางรอบนี้ซัดไป 4,000 4,500 เหนื่อยมากครับรอบนี้เหมือนเห็นคนไทยขึ้นมาเยอะนะผมกราบขออภัยจริงๆผมพลาดไปตีคนไทยคนนึงเพราะว่าดูชื่อผมดูชื่อนะครับแล้วก็แว๊บตีเข้าไปเลยคือมันหลุดเข้าไปแล้วอ่ะวันนี้นะครับก็ขึ้นตำนานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปตะลุยกันนิดนึงนะแล้วกราบขอบคุณด้วยนะคือผมเห็นคนไทยเยอะมากสุ่มเจอไปหลายทีมคือสุ่มเจอจนมึนมากอ่ะแล้วผมไปตีเนี่ยมันเป็นช่วงประมาณสัก2นาทีสุดท้ายแล้วแบบว่าเอานะถ้าเกิดเราไม่ชนะตานี้เนี่ยไม่ติดตำนานแน่นอนนะแล้วก็แบบต้องกราบขอบคุณจริงนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นคนไหนนะครับแต่นี้รอบนี้คนไทยขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับขึ้นมากันเพียบเต็มไปหมดเลยโอเคเนี่ยคนไทยขึ้นมารอบนี้กันเยอะนะเพราะว่าสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับหวังว่าเซตอีเวนต์จะเป็นแบบนั้นด้วยที่เกณฑ์คะแนนจะแบบต่ำๆนะเผื่อผมจะลุ้นวิ่งนะนี่คนนี้มั้งน่าจะใช่มั้งคุณจินคุณกินอะไรประมาณเนี้ยกราบขออภัยจริงๆนะแต่เขาขึ้นมาได้โอเคละถ้าขึ้นมาได้ผมก็สบายใจนะครับไม่แน่ใจนะผมจำไม่ได้นะครับ
้าวทำไมมี196คนเว้นและงานรอบนี้โอ้โหแบบนี้ผมจะบวยหรือเปล่าสัปดาห์นี้ก็จะเป็นภารกิจหนีบวยครับน่าจะโดนตัดสิทธิ์ไป4คนเนาะผมไม่แน่ใจนะว่าโดนตัดสิทธิ์เพราะอะไรนะครับอาจจะโกงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้นะครับเปิดตัวที่หลีกตำนานเจอคนไทยเลยโอ้โหอ่ะมีโควต้าสุ่ม5ครั้งนะครับโอเคมาเจอต่างชาติและก็ตัวบินเลยนะครับเรนเจอร์โหดมากครับก่อนหน้าจะแพ้เละเทะนะเพราะว่าถ้าเกิดเจอตัวซารีบินแม็กซ์เนี่ยผมแพ้ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเลือกที่จะไม่ตีนะครับแต่บอกเลยครับว่าดัสผมเนี่ยพาขึ้นหลีกตำนานโดยแท้เลยครับของแท้เลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะยื้อได้ดีนะครับยื้อจนเขาพัดก่อนนะครับมีคนถามว่าเอ็ดเวิร์ดบินหลุดทีมแล้วเหรอหลุดทีมใน ID หลักจริงนะครับแต่ว่า ID 2เนี่ยโดนตีได้เทะเลยพัดก่อนเลยครับใน ID 2นะครับกับ ID 6นะครับผมยังใช้แล้วก็ยังใช้ดีตามปกตินะแต่ว่า ID หลักเนี่ยคือตัวกันบินเยอะนะครับกดออโต้เลยดีกว่าโอเคไปอัดเขาหน้าป้อมนะครับดูว่าจะรอดไหมคือสตันจากดัสนะครับมันก็ค่อนข้างจะใช้ดีเหมือนกันนะอัปปอมผมน่าจะแตกแน่ๆนะครับต่อสู้ยากเนอะเจอตีป้อมแตกแน่นอนครับคือใครมีซารีบินเนี่ยแล้วมีเกียร์ดีนะครับปั้นแม็กซ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเอาไว้ช่วยตีป้อมก็ได้อยู่เหมือนกันนะอันนี้อะไรเนี่ยแจกแต้มนะครับโอ้โหอ่ะผมเข้าไปตีหน่อยแล้วกันคือเดี๋ยวสมดโควต้ารีทีมนะครับคุณอะไรเนี่ยสักอย่างนึงนะครับคนไทยนะครับโอเคผมมีตัวนี้อยู่นะแบทแมนนะครับมีคนขอให้รีวิวด้วยนะก็ขึ้นมาลองเชิญดูก่อนครับก็น่าจะพอมีทีมที่พอจะสู้ได้นะเพราะว่าระหว่างที่ขึ้นเนี่ยก็มีทั้งทีมที่โหดมากๆนะครับแล้วก็มีทีมที่พอจะสู้ได้อีมอนอ่อนนี่ก็ไม่ค่อยมีนะถ้ามีก็ส่วนใหญ่จะเป็นทีมโกงนะครับซึ่งเราดูชัดนะคนที่เล่นมานานเขารู้เลยนะครับคนที่เพิ่งเล่นนี่ไม่น่าจะรู้นะครับนี่ครับดัสแม็กซ์นะครับคิงแม็กซ์โอเคมาทีมนี้ก็เป็นทีมที่ใช้ได้เลยทีเดียวผมก็ยังใช้ธนาอยู่นะมีคนบอกว่าพี่ใช้สกุมเลยนะครับคือเกมเล่นเองเนี่ยเรายังควบคุมได้ไงเกมตั้งรับเราควบคุมไม่ได้นะครับมันอาจจะปล่อยตัวออกมาแล้วก็ตายนะครับแต่เกมเล่นเองเนี่ยมันยังมีช่วงที่สตันติดดีอยู่นะครับแล้วผมก็ใช้ตัวโคนี่เศรษฐีนะครับมาช่วยก๊อปปี้ด้วยนะครับเห็นไหมสตันนะครับใช้ได้เลยนะครับโอเคทีมนี้น่าจะพอสู้ได้นะครับเดี๋ยวดูกันนิดนึงนี่ทนายเห็นไหมสตันไปถึงหน้าป้อมนู่นเลยนะครับคือเกมเล่นเองเนี่ยทนายมันยังควบคุมการเล่นได้นะครับว่าเจอทีมมีตัวไฟยิงลึกนะครับทนายก็จะยืนไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่เจอผมก็จะควบคุมการปล่อยตัวได้ดีนะครับเดี๋ยวเอาไฟออกมาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเขามีตัวไม้นะครับยางดูริยางติดเคโรโลนะครับโอเนี่ยเห็นไหมดัสฝั่งตรงข้ามนะครับปล่อยตัวออกมาเยียบเลยทีเดียวนะครับชนะได้นะครับโอ้โหนี่เราก็ปี้มานี่ไงเป็นมีน้องๆหลายคนบอกว่าพี่มันเป็นดอกทานตะวันนะอันนี้ทราบแล้วครับมีคนบอกเราว่ามันเหมือนเป็นดาบอะไรสักอย่างนี่นะแล้วมันก็มีการแปลงเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้ก็จะเป็นดอกทานตะวันส่วนไอ้ตัวผีเสื้อเนี่ยมีคนเข้าใจผิด นะว่าผมมองว่าไอ้ดอกทานตะวันเนี่ยเป็นผีเสื้อไม่ใช่หมายถึงตัวมันเองเนี่ยนะคือตัวมันเองเขียวๆผมบอกว่ามันเป็นหนอนแล้วแบบขามันจะแบบว่าเหมือนลอยๆอยู่และข้างหลังเหมือนมีกระเป๋าหรือสักอย่างเนี่ยเหมือนเป็นปีกนะมันดูคล้ายๆผีเสื้อนะครับเป็นหนอนผีเสื้อนะโอเคมาเจอกับทีมนี้ครับโอ้โหเป็นทีมที่แบบว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็จะไม่ประมาทนะครับมีตัวกันบินนะครับเบลล่าบินนี่เขาสามารถที่จะบัฟให้ตีป้อมหนักขึ้นฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้นะครับ
ตัวบินก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ว่ามันไม่โหดเท่าเดิมอันนี้ว่ากันตรงๆเลยนะแต่ถ้าเกิดอยู่ในลีกที่ไม่สูงมากนักนะครับไม่ได้เจอตัวบินโหดๆเนี่ยอย่าง ID 6ของผมเนี่ยID 6ผมไปจบเพชร2นะเพราะว่าไม่ได้เล่นนะครับสัปดาห์นี้นี่ไม่ได้เล่นหลาย ID เลยคือมาเล่น ID หลักอย่างเดียวเลยครับเพราะเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะขึ้นตำนานได้นะแล้วก็เห็นว่าผมใช้ดัสเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่าทีมยืนได้ดีขึ้นครับยื้อได้ดีขึ้นยื้อจนเขาพัดนะครับแล้วก็พอจับป่วนสตาร์ทได้ค่อนข้างจะเป็นอย่างดีเลยครับยิ่งพอมีอลิสติกิด้วยนะครับก็สนุกสนานเลยทีเดียวอาตานีเหมือนจะยื้อไม่ได้นะครับโอ้ยตัวบินก็ตีไม่แตกนะครับเขาใส่เกียร์อะไรกันเนี่ยผมพัดเลยครับโอ้โหเนี่ยเห็นมั้ยคือบางทีเนี่ยบอทมันแบบประมาณนี้แหละเหมือนจะสู้ได้นะครับเหมือนเป็นทีมที่ไม่โหดมากครับแต่พอเขามาบับรวมๆกันนะครับหรือว่าติดความสามารถเนี่ยก็เละอยู่เหมือนกันนะผมเอาทีม2มาบ้างดีกว่าอ๋อเราไม่มีตัวก๊อปปี้ไงเราไม่สามารถเพิ่มปริมาณตัวได้ผมมีต้องพึ่งเลยนะครับไททนายนะครับช่วยป่วนสตันนะครับตัวบินผมยิงไม่แตกเลยอ่ะขึ้นพลาดอย่างเดียวเลยนะครับก็ไม่รอดนะโดนตีป้อมแตกเลยนะครับแต่เกมตั้งรับผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวบินแล้วนะเพราะว่าข้างบนนี้เนี่ยตัวกันบินเขาโหดมากนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยตัวกันบินนี่ใช้แค่เวล140เนี่ยคืออยากจะให้น้องๆนะครับหลายคนได้เห็นนะเรนเจอร์บางตัวครับมันอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นโหดจัดนะครับหรือว่าบนตำนานอาจจะไม่ได้ใช้กันนะครับแต่ว่าเราสามารถนำมาใช้ร่วมทีมครับคือเอาแค่ขึ้นตำนานได้เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่เจ๋งแล้วนะเรามองตั้งเป้าแค่ขึ้นตำนานครับเราไม่ต้องมองระดับท็อปตำนานท็อปร้อยตำนานที่อันนั้นเนี่ยโอ้ตัวเขาโหดมากเขามีตัวเปลี่ยนมาแก้ทางครับบางทีเอาตัวเก่าๆมาเนี่ยคือเราก็อย่าได้ทำตามนะครับเพราะว่าบางตัวสมมติว่ามันเก่ามากสมมติเป็นซันกิฟอะไรประมาณนี้สมมตินะเป็นซันกิฟเขาใช้ตัวแม็กซ์กันอยู่แล้วนะครับบนท็อปนี่เขามีตัวแม็กซ์กันหมดอยู่แล้วนะครับสมมติว่าเขาใช้แล้วเขาบอกว่านี่ตัวนี้ใช้ดีนะครับเขาอาจจะนำมาแก้ทางอะไรบางอย่างครับแต่พอใช้ไปพักนึงโอเคไม่ใช้ละครับเขาก็แค่เอาออกต่อทีมแต่ถ้าเกิดเราปั้นตามอ้าวยังไงล่ะฉะนั้นเนี่ยควรจะปั้นตัวหลักนะครับดูบนตำนานได้ครับแต่ว่าควรจะดูตัวหลักของเขานะครับว่าเขาปั้นตัวหลักคือตัวอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นตัวที่ใช้งานได้ดียาวๆนะครับเราอย่าทำตามในตัวแปลกแนะนำแค่นั้นพอเราปั้นตัวหลักนะครับอย่างทีมผมเนี่ยตัวหลักๆนะครับกิริวบอสตระเข้นะครับอย่างเดือนนี้ก็ดัตกับกิงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ใครมีเคโรโลก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแม้จะแพ้เละนะแต่ก็โอเคเรายังขึ้นมาได้บนนี้นะครับมาเจอทีมสุดท้ายนะครับตัวบินเบลล่าบินแม็กเหนื่อยเลยครับแต่ว่าตัวภาคพื้นเขาไม่ได้โหดอะไรมากมายนะเดี๋ยวดูว่าหินทวนกันนะครับในการเปิดตัวบนลีกตำนานสัปดาห์นี้คงเป็นภารกิจหนีบ้วยอีกเช่นเคยนะครับต้องระวังตัวบินเป็นพิเศษครับคือต้องยิงให้แตกบ้างนะถ้ายิงไม่แตกนี่เละเลยครับเพราะว่าเขาบัฟแป๊บเดียวเนี่ยยิงป้อมผมก็ตุยเลยนะผมเจออยู่ทีมนึงนะครับโอ้โหอาตีแตกโอเคถ้าตีแตกก็ชนะได้นะครับคือบางทีมันขึ้นอยู่กับเกียร์เขาด้วยนะบางคนเขามีเกียร์ดีมากครับเป็นเซต1วิอ่ะแล้วก็เป็นเซตเทพนะครับบางคนเขามีเซตเทพ1วิก็แบบโอ้โหตีไม่แตกเลยครับแล้วก็บินกันมารัวเลยทีเดียวนะครับโอเคเรียบร้อยครับเปิดตัวกันบนลีกตำนานนะครับก็มีชนะฟรีไป1รอบนะแล้วก็ชนะจริงไป2รอบนะครับแพ้ไปประมาณนี้แล้วกันนะน้องๆนะครับก็ดูกันเอาไว้นะครับว่าอย่างที่บอกคือเราเนี่ยจะปั้นตามตำนานเนี่ยต้องปั้นเรนเจอร์ตัวหลักเป็นประมาณนี้ดีกว่านะครับว่าไอ้ตัวหลักเขาใช้ตัวอะไรปั้นกันดีนะครับส่วนตัวเก่าๆก็จะมีบางตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับคุณ UFO นะครับโอ้โหไม่มีกิลด้วยนะไม่มีบัฟนะครับโหดมากนะครับเรนเจอร์นี่คือแม้ว่าเขาจะนำนะครับอัยการเอ็ดเวิร์ดนะครับมาใช้เนี่ย
แต่มันเป็นตัวเก่าครับคือเขาก็คงนำมาใช้งานแบบแก้ทางพวกธาตุไฟนะครับอย่างเช่นดัสนั่นเองประมาณนี้ครับก็ยิงกระเด็นนะครับลดต้านสกิลลดอัตราใช้สกิลครับบัฟแม่นยำสกิลก็จะเป็นลักษณะของตัวบัฟเป็นพิเศษคือดาเมจก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วแต่ถ้าเกิดชนะทางธาตุก็ได้อยู่เหมือนกันนะพลังตีกาย 400,000 นี่ถือว่าพอใช้ได้นะครับหลักๆก็คงนำมาใช้แก้ทางกันประมาณนี้แหละเนี่ยเหมือนกับใช้อันนี้ในความสามารถไฮเปอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ดูนะครับว่าแบบเขาปั้นตัวหลักตัวอะไรเช่นไอ้ตัวนี้นะครับใครมีก็ปั้นแม็กไปเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับใครมีก็ปั้นแม็กนะครับนอกนั้นตัวแสงระมืดเนี่ยเราคงใช้กันแค่เวล140นะครับประมาณนี้นะครับก็ใครอยากจะเปิดอะไรก็ขอให้ได้ตามที่ต้องการนะหรือจะเก็บไปเดือนหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นรอบแสงระมืดแต่แนะนำว่าอยากจะให้เปิดเดือนนี้กันก่อนเพราะว่าเราสามารถปั้นแม็กซ์ได้นะครับแล้วก็แบกทีมนะผมได้ดัตปุ๊บนะครับก็กลับมาขึ้นตำนานอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการันตีนะครับว่ามันใช้งานค่อนข้างจัดดีนะครับโอเควันนี้ก็มาเปิดตัวกันประมาณนี้นะเดี๋ยวสัปดาห์นี้คงจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับว่าจะไปจบที่อันดับเท่าไหร่ยังเป็นภารกิจหนีบ๊วยเหมือนเดิมครับแม้ว่าทีมผมเนี่ยจะขึ้นมาตอนไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าเกียร์นะครับเนี่ยยังเป็นเกียร์นะครับนี่ยังเป็นเกียร์ฟรีอันนี้แจกฟรีมานะไออันเนี้ยผมจำได้ว่ามีแจกฟรีมานะครับแล้วก็ได้ค่าทองมานะครับเนี่ยเรนเจอร์ผมก็ยังใส่เกียร์มานี้อยู่เลยครับโอเควันนี้ก็มาแนะนำกันประมาณนี้แล้วกันโอ้โหนี่เกียร์ฟรีหมดเลยครับลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ